ออกจอแก้วหนึ่งครั้งสบายทั้งชาติเปิด6พระเอกตัวท็อปคาตัวไม่ธรรมดานับวินาทีออกงานเงิน100ล้านกระเด็นเข้ากระเป๋าอันดับที่6ป้องนวัดเป็นนักแสดงชาวไทยเข้าวงการจากการเป็นหนุ่มแพรวปี2,000หลังจากนั้นเขาสัญญาเป็นนักแสดงกับบริษัทเอสแอดจำกัดคาตัวเล่นละครเริ่มต้นที่ 85,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่6ล้านบาทต่อชิ้นและอีเวนต์อยู่ที่2 0 0 0บาทต่อครั้งอันดับที่5เวสุกรวัน์เป็นนักแสดงในแบบพิธีกรชาวไทยด้านชีวิตส่วนตัวสุกรวัน์ขนารถสมรสกับพิมลยาเว็บริวัตวิกกี้ภรรยาสาวนอกวงการในวันที่12สิงหาคมพศ2565วิกกี้ได้โพสต์ข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนเองนั้นตั้งท้องพระเอก สุกตาจากช่อง7ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่20,000 0บาทต่อครั้งอันดับที่4ี่ปบธนวัฒเป็นนักแสดงชาวไทยมีผลงานแสดงละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3โดยมีผลงานละครที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่2 5 0 0 0 0 บาต่อครั้งอันดับที่3มาริโอเมาเรเป็นนักสแสดงชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีโดยได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งในสยามสแควร์โดยเริ่มจากงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเช่นโฆษณา Ex ist, Low ็กซิสโลออนขนมแจ็คเดอะพิซซ่าคอมพานีค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่10,000แบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่10ล้านบาทต่อชิ้นงานอ e ีเวนต์อยู่ที่30,000นบาทต่อครั้ง อันดับที่2เจมส์เจรายุเป็นนักแสดงนายแบบพิธีกรชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุไทยทีวีช่อง3มีผลงานสร้างชื่อจากละครชุดเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่10,000แบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่15ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่30,000นบาทต่อครั้งอันดับที่1นึ่งณเดชน์กุมิยะเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยมีชื่อเสียงจากผลงานแสดงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ค่าตัว ละ,ละครเริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่15ล้านบาทต่อชิน้นงานอ e ีเวนต์ N อยู่ที่350,000บาทต่อครั้ง